้มาดูระดับแม่น้ำเจ้าพระยากันอีกวันหนึ่งค่ะน้ำเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกันค่ะตรงภาสานค่ะตรงจุดต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาที่เดิมวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเชียวค่ะแต่ไม่แน่สายๆฝนอาจจะตกอีกก็ได้นะคะเพราะว่าพายุยังไม่หมดแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนี้ดูกว้างมากเลยค่ะเห็นหรือเปล่าคะภาสานน้ำไหลผ่านแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกันนะคะน้ำเยอะมากเลยปกติช่วงนี้จากนี่ไปภาสานแม่น้ำจะดูแคบๆแต่ช่วงนี้น้ำขึ้นเยอะแล้วก็น้ำไหลแรงด้วยค่ะตรงสะพานตรงนู้นเฮ้ยไม่ใช่ตรงสะพานพูดผิดอยู่เรื่อยเลยตรงบันไดตรงนู้นนะคะครั้งที่แล้วมาถ่ายเหลืออยู่7ขั้นครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะเหลือกี่ขั้นนะคะเพราะว่าฝนตกติดต่อกันมาหลายวันโอ้แต่ท้องฟ้าสวยมากค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเห็นพระสารอยู่ฝั่งนู้นค่ะช่วงนี้แม่น้ำเจ้าพระยาถ้าเกิดท้องฟ้าแบบนี้ถ่ายมุมไหนก็สวยนะคะนะคะที่อื่นล่ะคะท่วมกันบ้างหรือเปล่าบ้านเพื่อนๆท่วมกันไหมดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะนกเยอะเลยค่ะเห็นภาสานไกลๆอยู่ตรงนู้นไหมคะเนี่ยค่ะน้ำลอดใต้ภาสานแล้วตอนนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ปกตินี่จะเป็นพื้นดินนะคะอยู่ติดกับสันเขื่อนตรงนี้เห็นไหมคะช่วงนี้เป็นน้ำหมดแล้วค่ะคนไม่ค่อยมีเทศบาลนครสวรรค์จัดงานตรงนี้ค่อนข้างเรียบร้อยค่ะหวังว่าน้ำคงไม่สูงกว่านี้นะคะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนี่ภาสานยังมีพื้นที่อยู่เลยค่ะเห็นไหมคะแต่วันนี้เหลือเป็นเกาะกลางบ้านเรือนฝั่งนู้นน้ำน่าจะท่วมหมดแล้วนะคะช่วงนี้นกบินเป็นผู้นะคะช่วงนี้ก็จะไม่มีดอกไม้ให้เห็นค่ะก็จะมีแต่ต้นไม้สีเขียวๆที่แตกยอดได้เร็วมากๆเลยเดินไปเรื่อยๆค่ะใกล้จะถึงแล้วโอ้โหระดับน้ำสูงมากเชียวค่ะวันนั้นที่มาถ่ายตรงนี้ขั้นเล็กเหลือ2ขั้นวันนี้เหลือขั้นเดียวเองค่ะเน
น้ำเป็นสีขุ่นนะคะไม่ใสน้ำเหนือน่าจะไหลลงมาทางนี้ด้วยเยอะศาลาขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วค่ะขึ้นมาอยู่ด้านบนถ้าฝนตกอีกสักวันสองวันก็น่ากลัวนะคะเนี่ยถ้าขึ้นมาถึงตรงที่อิดเดินอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะถ้าอยู่ตรงที่เดินนี้ระดับน้ำก็จะเท่ากับพื้นถนนด้านหลังกำแพงนี้แล้วอะค่ะเดินดีๆนะอย่าแวะกัดเขาล่ะเจ้าถิ่นค่ะเจ้าถิ่นมาตัวเดียวค่ะมาตัวเดียวเราไม่กลัวค่ะเรามีผู้คุ้มกันมาด้วยค่ะ มีผู้คุ้มกันระวังหลังให้ด้วยนะคะท้องฟ้าสวยงามมากเลยค่ะขยายให้ดูใกล้ๆนะคะน้ำไหลผ่านเชียวค่ะมีเรือมาด้วยเสียงดังมาแต่ไกลเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะตรงป้ายตรงนู้นมีป้ายสีชมพูปักอยู่ที่เสาเขาเขียนว่าอะไรไม่รู้ค่ะเดี๋ยวลองเดินย้อนกลับไปอ่านดูนะคะอ๋อเขียนว่าท่าเรือรับจ้างเขียนว่าท่าเรือรับจ้างให้ดูบรรยากาศรอบๆค่ะมีเรือโดยสารอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ท่าเรือเท่าไหร่เห็นแม่น้ำไหมคะถ้าฝนตกซ้ำกว่านี้อีกเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายนะคะ